สื่อในฝันของใครอย่างหนึ่งก็คือการที่หนังสือเนี่ยมันมีเวทมนต์อะไรบางอย่างที่ทำงานกับตัวเราค่ะและแน่นอนว่าการที่เราเติบโตมาพร้อมกับแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะเราก็จะรู้สึกว่างานหนังสืออะรวมไปถึงโลกหนังสือมันมีเวทมนต์ของมันอยู่ค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราก็จะพาเอาเวทมนต์กลับบ้านไปกับเราด้วยค่ะแล้วปีนี้นามีบุ๊กเขาก็มีหนังสือที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยออกมาใหม่หลายเล่มเลยนะคะอย่างเล่มนี้แฮร์รี่พอตเตอร์กับเด็กต้องคำสาปเนี่ยค่ะเป็นบทละครเวทีที่เป็นเรื่องราวหลังจากเล่ม7ที่ผ่านไปเกือบ20ปีนะคะจนแบบทุกคนในเรื่องก็มีลูกมีเต้ากันหมดแล้วอะเนาะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราอยากอ่านมากๆคืออยากรู้ว่าเขาเติบโตกันมายังไงจะเป็นยังไงแล้วมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเล่มเนี้ยเป็นปกแข็งนะคะแค่จับๆเปิดๆอะก็ใจสั่นแล้วค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะได้อ่านภาษาอังกฤษไปแล้วเนาะบางคนก็อาจจะเคยไปดูบรอดเวย์มาแล้วด้วยซ้ำสำหรับพลอยอะพลอยก็ตั้งใจมาเก็บเวอร์ชันภาษาไทยในงานนี้เลยค่ะเท่าที่เปิดดูเนี่ยมันก็เป็นแบบลักษณะของบทละครจริงๆนะคะเป็นแบบบทสนทนาของตัวละครที่แบบเขาคุยกันเลยส่วนอีกเล่มที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือ Harry Potter พลิกปูมเวทมนต์ค่ะเล่มนี้คือแบบอลังการมากมันเป็นแบบหนังสือปกแข็งที่พิมพ์สีด้านในคือแบบยิ่งใหญ่มากค่ะทุกคนมันเหมือนเป็นแบบเอนไซโคปีเดียของจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์เลยซึ่งก็มีการรวบรวมเนื้อหาที่เป็นเกร็ดความรู้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะซึ่งพอได้ลองเปิดดูเราก็เลยรู้สึกเลยว่าเราคิดถึงการอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะแล้วในเล่มเนี้ยค่ะภาพประกอบใดๆก็คือว่าสวยงามมากภาพประกอบจัดเต็มมากคือมีรูปภาพแทบจะทุกหน้าเลยแล้วเนื้อหาที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในเล่มเนี้ยค่ะพลอยเชื่อว่าถ้าที่อ่านแล้วอ่ะมันน่าจะแบบสนุกขึ้นในการอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเพราะเขารวบรวมมาแบบทั้งบุคคลสำคัญพ่อหมดแม่หมดที่แบบรอดชีวิตมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกพ่อหมดแม่หมดเนาะรวมไปถึงมีการพูดถึงสถานที่สำคัญต่างๆนะคะพื้นที่ต้องคาถาอาณาเขตพิศวงต่างๆมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮอกวอตส์ที่เขารวบรวมมาด้วยรวมไปถึงพวกเวทมนต์คาถาคำสาปต่างๆนะคะที่มีการใช้กันในโลกของพ่อหมดแม่หมดนอกจากนี้ก็จะมีการพูดถึงแบบหน่วยงานต่างๆที่แบบสำคัญสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมไปถึงสัตว์วิเศษต่างๆนะคะแล้วก็จะมีหน้าที่แบบเป็นไทม์ไลน์ค่ะเป็นภาพไทม์ไลน์เลยว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เหมือนเป็นการแบบสรุปเหตุการณ์สำคัญต่างๆในแต่ละช่วงเวลานะคะแล้วด้านในเนี่ยพอได้พลิกเปิดดูค่ะมันจะเห็นว่าแบบภาพประกอบอ่ะมันเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็น่ารักมากหลายๆอ่านเราอาจจะไม่ได้มองเห็นหรือจินตนาการถึงเวลาที่เราได้อ่านหนังสือหรือว่ามันอาจจะภาพไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวกับภาพยนตร์ที่เราได้ดูมันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่พอรู้สึกว่าพอได้ดูแล้วว่ามันเป็นภาพที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงค่ะการได้เปิดหนังสือเล่มนี้มันได้รีมายกับตัวเองเหมือนกันค่ะว่าตอนที่พลอยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนเด็กๆอ่ะมันมีเวทมนต์แห่งจิตใจอยู่เหมือนกันนะที่เราอ่ะอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมันลึกซึ้งนักแล้วพอโตขึ้นนะคะถึงจะได้เรียนรู้จากชีวิตว่าจริงๆแล้วเวทมนต์เหล่านั้นน่ะมันมีความหมาย
ของมันซ่อนอยู่เหมือนกันนะแล้วเวลาของเราก็คือผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะคะกับการดูหนังสือแล้วก็เล่นเกมกิจกรรมอะไรใดๆกับที่บูธนี้นะคะก็เป็นอะไรที่จอยมากนะสนุกดีค่ะทุกคนมาเล่นเป็นพ่อมดแม่มดกันได้นะหรือใครจะเข้าร้านโอลิแวนเดอร์มาหมุนวงล้อทำนายไม้กายสิทธิ์ดูก็ได้นะคะว่าเราจะได้ไม้กายสิทธิ์ของใครการได้เล่นอะไรสนุกเล็กๆน้อยๆแบบนี้กับสิ่งที่เราชื่นชอบอะค่ะมันก็เหมือนกับเราได้ซึมซับพลังงานได้ซึมซับแมจิกอะไรบางอย่างกลับบ้านไปด้วยอีกอันนึงที่พลอยเองก็สนุกมากเลยค่ะก็คือแบ็คดอปที่เป็นรูปฮอกวอตส์นี่แหละมันสนุกตรงที่แบบมันมีดีเทลของฮอกวอตส์เนี่ยในแต่ละชั้นว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วมันสนุกตรงที่ว่าเด็กๆที่เขามาที่บูธเนี่ยเขามีการคุยกันค่ะว่าเอ้ยไหนลองหาภาพสุภาพสตรีอ้วนซิว่าอยู่ตรงไหนหรือแบบเจอพีฟไหมพีฟอยู่ตรงไหนเบอร์อะไรหรือว่าแบบลองหาเมอร์เทิลจอมค่ำควรซิว่าเห็นไหมอ่ะว่าอยู่ตรงไหนมันก็เป็นอะไรที่แบบบันเทิงดีเพลินๆดีนะคะและสำหรับเด็กๆที่ยังไม่เคยอ่าน Harry Potter นะพลอยก็แนะนำว่ามันเป็นหนังสือที่ควรจะอ่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะคือพลอยอ่ะอ่านมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็ยังคงอ่านซ้ำอยู่อีกหลายรอบมากแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันมีมุมมองต่อชีวิตมุมมองต่อเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเวทมนต์ต่างๆอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะอ่านนะคะภาคภาษาไทยที่วางขายอยู่เนี่ยจะเป็นปกเวอร์ชั่นปี2020นะคะอีกโซนหนึ่งที่พอยืนอยู่นานมากเหมือนกันก็คือโซนวรรณกรรมแปลเยาวชนค่ะคือมันมีหนังสือที่เป็นแบบโลกเวทมนต์สำหรับเราอยู่อีกหลายเล่มเลยเหมือนกันเราก็พยายามที่จะแบบลองเลือกๆดูมันมีเล่มที่พอยอ่านอยู่แล้วอย่างร้านลึกลับกับขนมวิเศษเซนิเทนโดเนี่ยค่ะตอนเนี้ยพอยก็อ่านก่อนนอนเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความเบาๆความสบายใจความสนุกพออ่านมาถึงเล่ม3แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีออกมาจนถึงเล่ม7แล้วแล้วอีกเล่มหนึ่งที่วางอยู่ข้างๆกันเลยค่ะก็คือมหัศจรรย์มื้ออาหารร้านก๊อบลินนะคะเข้าใจว่าเป็นฝั่งของเกาหลีแล้วรอบนี้พอยก็ได้เก็บซีรีส์นี้กับบ้านด้วยพอรู้สึกได้ถึงแบบเวทมนต์นะว่าแบบว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คอนเนคกันกับเราแล้วนอกเหนือจากงานเนื้อหาที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์แล้วเนี่ยหนังสืออีกหลายๆเล่มที่มีแมจิกทำงานกับเราก็คืออย่าง The Alchemist อะค่ะที่รอบนี้พลอยก็เลยเก็บ The Archer นะคะจากผู้แต่งคนเดียวกันกลับบ้านด้วยเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะได้อะไรที่ใกล้เคียงกันกับ The Alchemist หรืออย่างหนังสือฮีลใจอะค่ะก็เป็นเวทมนต์อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะที่มันมีแมจิกอะไรบางอย่างที่ทำงานกับเราเหมือนกันอ
หรือนิยายแนวอบอุ่นหัวใจซึ่งแบบรอบเนี้ยพลอยก็สะดุดตากับเล่มนี้มากค่ะก็คือแมวจรตังหาเก็บผมมาเลี้ยงมันมีความแบบรีเลทกันยังมองไม่ถูกเพราะว่าอยู่ๆอ่ะที่บ้านพลอยก็มีแมวจรค่ะแอบมาคลอดลูกอยู่ด้วยความรู้สึกว่ามันดูมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันน่าจะใกล้เคียงกับหนังสือเนาะก็เลยได้หยิบน้องกลับบ้านมาด้วยค่ะสำหรับหนังสือจิตวิทยาเองเนี่ยก็มีเล่มที่ดูจะมีเวทมนต์กับเราเหมือนกันแต่ว่าพลอยก็ไม่ได้เก็บกลับมานะคะที่ลองไปเปิดเนี่ยก็จะมีเล่มเนี้ยค่ะ Good Luck ซึ่งใช้นิทานในการเล่าเรื่องนะคะน่าสนใจมากๆเป็นหนังสือที่ค่อนข้างขายดีติดเบสเซลเลอร์มานานมากแล้วค่ะหรือเล่มคุณคางคกไปพบนักจิตบำบัดเนี่ยก็เป็นเล่มหนึ่งที่แบบเราก็เล็งมานานเหมือนกันนะคะแล้วก็เปิดจับๆไปหลายรอบมากเล่มนี้ยังไม่ได้เอากลับมานะคะใครได้มีโอกาสอ่านเล่มนี้แล้วบ้างก็มาคอมเมนต์บอกเล่ากันหน่อยนะว่าเป็นยังไงจริงๆก็ยังมีหนังสือ Self Love อีกด้วยนะคะที่แบบมีแมจิกกับเราค่อนข้างเยอะเลยแล้วคอลเลคชันของผู้เขียนคนนี้ค่ะก็ออกมาอยู่เรื่อยๆทำให้พลอยอยากได้กลับบ้านมากแต่ว่าด้วยความที่งบประมาณก็มีค่อนข้างจะจำกัดนะคะเราก็เลยยับยั้งชั่งใจเอาไว้ก่อนพลอยก็รู้สึกอิ่มใจมากๆนะคะกับการมางานหนังสือในครั้งนี้ที่เราก็รู้สึกว่าเราได้พาเอาเวทมนต์กลับบ้านไปด้วยในโลกของหนังสืออะเวทมนต์มันไม่ใช่แค่โลกในฝันนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยสำหรับงานนี้ใครได้ไปเดินแล้วบ้างเราได้เวทมนต์อะไรกลับมาจากงานหนังสือก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย